ช่วงนี้นะฮะซับโซเชียลครับใช่แล้วค่ะกับเรื่องราวร้อนๆในโซเชียลที่เราต้องนำมาเสนอกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรื่องราวของคนรักสัตว์ทาสแมวทั้งหลายอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเมื่อมีข่าวมาค่ะว่าเจ้าของแมวเปอร์เซียในวัย5เดือนเนี่ยเขาทำน้องแมวหายไปหายปริศนาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะปรากฏว่าเราได้เบาะแสว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ทำพิธีบูชายัญทางไสยศาสตร์เนี่ยเอาน้องแมวตัวนี้ไปน้องเป็นเด็กหญิงชื่อน้องกาฟิลวัย5เดือน5เดือนเองกำลังน่ารักเลยคุณผู้ชมแล้วคิดดูเจ้าของจิตใจของคนเป็นทาสแมวอ่ะโอ้โหรับไม่ได้กับข่าวนี้ที่เพื่อนบ้านนะคะเอาน้องแมวเนี่ยไปทำพิธีทางบูชายัญนะคะทางไสยศาสตร์ทุกคืนวันพระนะคะแล้วก็ข้อมูลจากคนในละแวกบ้านเขาก็เล่าด้วยนะคะว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาฟ้อนรำเหมือนบูชาอะไรสักอย่างแล้วก็เคยเห็นจับแมวมัดมือมัดเท้าแล้วเอาอะไรบางอย่างทุบจนสิ้นใจอ่ะโอ้โหแต่พยานคนนี้เขากลัวมากจึงไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนี้ค่ะนะฮะพอหลังเจ้าของแมวน้องกาฟิลเนี่ยนะฮะตั้งแต่น้องกาฟิลหายออกไปจากบ้านเนี่ยก็เลยไปเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับผมแล้วก็ไปเห็นถุงดำหน้าบ้านก็เลยรอตอนที่เพื่อนบ้านเนี่ยเอาถุงดำมาทิ้งก็ลองไปเปิดดูปรากฏว่าเปิดถุงมาใจหายเลยฮะเพราะด้านในเนี่ยเป็นซากของน้องกาฟิลนะครับสภาพเนี่ยถูกเชือดขาหลังเกือบขาดนะฮะก็เลยตัดสินใจส่งเรื่องนี้ถึงมูลนิธิ Watch Dog นะครับซึ่งเราตอนนี้เราติดต่อกับพี่น้ำตาหรือว่าคุณสบัญงานนทระหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิ Watch Dog Thailand นะครับผมมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับพี่น้ำตาครับสวัสดีค่ะพี่น้ำตาสวัสดีค่ะเรื่องนี้สะเทือนใจมากๆเลยนะคะเรื่องทั้งหมดจริงๆตอนที่เจ้าของแมวน้องกาฟิลเจ้าของน้องกาฟิลมาแจ้งนี่มันยังไงฮะคุณพี่น้ำตาคือเดิมมาแจ้งว่าไปแจ้งความว่าเรื่องแมวหายแล้วก็พบศพแมวและทีนี้ทางตำรวจเนี่ยเขายังไม่ได้สอบสวนเรื่องราวเขาก็รับแจ้งความไว้เฉยๆก็ไม่มีการลงพื้นที่ทีนี้เมื่อมาแจ้งทาง Watchdog เราก็สอบสวนเรื่องราวที่มาที่ไปก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันมีประเด็นที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบได้ก็เพราะว่าเจ้าของเขาเห็นว่าน่าจะเป็นแมวเขา อยู่ในถุงดำภายในบ้านของผู้ต้องสงสัยนะคะก็จนถึงประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นที่มากเพียงพอแล้วที่ตำรวจจะลงพื้นที่มาตรวจสอบได้ในขณะที่ข้อมูลอื่นๆที่เป็นพยานแวดล้อมค่ะก็เล่าให้ฟังอย่างที่ทางพิธีกรได้คุยไปแล้วอะว่ามีคนเห็นหลายคนแมวจรเมื่อก่อนมีเยอะแล้วก็ตั้งแต่เขาไม่อยู่ที่เนี่ยก็จะหายไปแล้วก็แมวที่มีเจ้าของก็หายไปแล้วก็สังเกตว่ามักจะหายไปในวันพระค่ะจนกระทั่งมีคนเห็นเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆว่ามีการแต่งตัวทำพิธีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ทำอยู่ในบ้านเขานั่นแหละแต่ว่ามันก็มีคนเห็นคนคืนก็ลุกขึ้นออกมาฟ้อนรำน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็ตอนที่หลังจากที่มีเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยก็ไปเชิญตัวในบ้านเนี่ยก็ในบ้านก็มีเครื่องรางของขลังเยอะอยู่อยู่จริงค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจว่าแมวที่หายไปจะไปทำอะไรในเมื่อภาพที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเคยเห็นแมวถูกแขวนคอด้วยนะคะถูกแขวนคอถูกมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะหมายความอย่างไรได้ว่ามีการทำอะไรในคืนวันพระมีการฆ่าสัตว์ในคืนวันพระเพื่อบูชาตามความเชื่อของตนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าที่สำคัญค่ะครับเห็นบอกว่ามีเด็กแถวนั้นออกมาบอกด้วยว่าเคยได้รับว่าจ้างด้วยเงิน300เพื่อไปเอาแมวจรมาให้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอามาเลี้ยงหรือเพื่อนอยากได้ครับนะคะก็ตอนหลังก็ไปดูก็พบว่าแมวก็หายไปแล้วหรือบางคนก็ไปเจอว่าแมวตายอย่างเช่นมีคนไปเห็นแมวถูกแขวนคออยู่ในบ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพยานเห็นกับตาเลยว่าจับแมวมัดมือมัดเท้าแล้วก็น่าจะเอาของแข็งทุบอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่า
เสียงแมวเขาก็ร้องทรมานอยู่นะครับครับครับโอ้ยอย่างนี้เรียกได้ว่ามีทั้งพยานหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆนะคะอย่างนี้เราสามารถที่จะเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมกับหญิงดังกล่าวได้ไหมคะพี่น้ำตาลหรือว่าตอนนี้จับได้หรือยังสอบสวนเอาตัวไปสอบสวนแล้วเมื่อวานคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าแค่พยานหลักฐานที่ผู้เสียหายคือเจ้าของเนี่ยมั่นใจว่าในถุงดำนั้นน่ะมันจะต้องมีแมวเขาอยู่แล้วก็มีจริงๆเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะสอบได้แล้วว่าเหตุใดศพแมวถึงไปอยู่ในบ้านของผู้ต้องหาตอนนี้ต้องใช้คำว่าผู้ต้องหาแล้วนะคะก็มีการสอบสวนแล้วสอบสวนทั้งวันเลยเครียดในขณะเดียวกันตอนที่ตำรวจไปเอาตัวมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแมวอยู่ในบ้านเขาอีกตัวนึงชื่อผักกาดแล้วเขาก็แสดงความรักว่าเขารักแมวมากเอาแมวไปโรงพักด้วยก็เลยไปกันทั้งคนทั้งแมวนะคะตอนนี้แมวที่ชื่อผักกาดก็ยังอยู่ที่โรงพักคือฝากให้ตำรวจเลี้ยงไปก่อนแล้วก็ตัวเขาก็เข้าห้องขังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเขาได้สารภาพเรื่องน้องกาฟิลไหมฮะคือพระบางสื่อเองเนี่ยบอกว่าเขาขับคือผู้ต้องหาคนนี้ขับรถเหยียบเป็นอุบัติเหตุบางสื่อก็บอกว่าเอาน้องกาฟิลเนี่ยฟาดกับพื้นแต่ว่าจากภาพที่เราเห็นมาที่ตอนที่เจ้าของน้องกาฟิลไปเปิดถุงเนี่ยก็คือเจอสภาพน้องในตอนที่โดนตัดขาข้างขาใช่ไหมขาหลังเชือดขาเชือดแขนทั้งสี่ข้างค่ะคือตอนนั้นเขาก็คุยกันน่ะนะคะไอ้คำอ้างที่ว่าขับรถชนเนี่ยมันคือการอ้างตอนนั้นอ้างต่อเจ้าของผู้เสียหายว่าไม่ได้ทำอะไรขับรถชนก็เลยเอาศพใส่ถุงแต่ลักษณะศพเนี่ยมันขึ้นอืดแล้วอะค่ะคือตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่จะไปถึงเรื่องการแจ้งข้อหาลักทรัพย์ด้วยนะคะเพราะว่า นั่นคือตอนที่พบถุงเนี่ยมัน4วันมาแล้วหลังจากกาฟิลหายนะคะแล้วก็เมื่อพบแล้วเนี่ยสภาพของกาฟิลคือขึ้นอืดแล้วนะคะขึ้นอืดแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องตายมาก่อนหน้านั้นเป็นหลายชั่วโมงแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าการในการสอบสวนเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สารภาพเมื่อคืนว่าแต่เขาอ้างในการสารภาพว่าแมวเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเขาแล้วก็มาฉี่ใส่พรมเขาเขาก็เลยกระทืบเดี๋ยวนั้นเลยคือการฆ่าเนี่ยคือกระทืบก่อนแล้วก็จับฟาดกับพื้นจนสิ้นใจนะคะซึ่งไอเหตุการณ์ที่เขาสารภาพแบบเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ก็ยังต้องมีการสอบสวนต่อไปไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในวันแรกหรือในวันที่2 3 4เพราะว่าเจ้าของก็มาเจอเมื่อแมวหายไปแล้ว4วันเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเข้าข่ายที่ทาง Watchdog แนะนำว่ามันเข้าองค์ประกอบลักทรัพย์แล้วนะค่ะเพราะลักทรัพย์เนี่ยมันหมายความว่าการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตนะคะเอาทรัพย์เข้าไปฆ่าค่ะเพราะฉะนั้นแมวจะเดินเข้าไปเองหรือไปเอาแมวมามันก็อยู่ในบ้านของผู้ต้องหาอย่างน้อยก็ที่แน่ๆในระยะเวลาที่แมวหายคือ4วันครับครับมันเข้าองค์ประกอบลักทรัพย์แล้วตอนนี้ก็ผู้เสียหายก็ไปยืนยันการกล่าวหาลักทรัพย์แล้วมันจะได้ข้อหาทำให้เสียทรัพย์คือเรียกร้องค่าเสียหายให้ตามสิทธิ์ของเจ้าของได้ด้วยครับตอนนี้ก็จะมีการประกอบข้อกล่าวหาลักทรัพย์ทารุณกรรมสัตว์ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็สารเสพติดค่ะสารเสพติดเหรอฮะมีสารเสพติดด้วยค่ะตรวจใช่ไหมคะตรวจพบสารเสพติดด้วยค่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้อ่ะผมขอโดยภาพรวมแล้วกันนะฮะถ้าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในกรณีของข้อกฎหมายจริงๆเราสามารถฟ้องร้องได้กี่ข้อบ้างเมื่อกี้พี่น้ำตาลบอกว่าอันหนึ่งคือการลักทรัพย์แล้วก็ทำให้เสียหายหรือเสียชีวิตนะฮะเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะมีข้อกฎหมายอะไรที่เราสามารถฟ้องร้องผู้ต้องหาได้อีกไหมนี่แหละค่ะมีในกรณีที่สัตว์มีเจ้าของนะคะแล้วก็อยู่ๆสูญหายไปมันก็เข้าองค์ประกอบลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์ก็เป็น2ข้อนี้ซึ่งเป็นคดีเป็นข้อหาข้อกล่าวหาอาญาอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือเมื่อสัตว์ถูกกระทำให้ตาย
โดยทุจริตมันก็แปลว่าทารุณกรรมสัตว์มันก็ได้ทารุณกรรมสัตว์ขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเพียงแต่ว่าในกรณีของเคสนี้เนี่ยมันจะได้แค่กรรมวาระเดียวเพราะว่ามีการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็สารภาพส่วนข้อกล่าวหาในกรรมวาระอื่นๆเช่นมีพยานเห็นเขามัดมือมัดเท้าแมวฆ่าแมวหรือมีคนเห็นแมวถูกแขวนคอตรงนี้เนี่ยเราตามพยานมายืนยันยังไม่ได้ส่วนใหญ่พยานก็จะกลัวนะคะแต่ตอนนี้ก็คุยกันวันนี้กับผู้เสียหายว่าลองคุยกับพยานอีกทีเพราะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยสะเทือนใจมากแล้วก็อยากให้มีการลงโทษสูงสุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยโทษทารุณกรรมสัตว์เนี่ยทุกวันนี้ศาลลงโทษน้อยมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อหาคดีอาญาอื่นๆที่มีโทษสูงกว่าทารุณกรรมสัตว์เช่นลักทรัพย์หรือทำให้เสียทรัพย์เนี่ยมันจำคุก 3-5 ปีมันสูงกว่าโทษจำคุกทารุณกรรมสัตว์คือ2 ปีนั้นเวลาเราประกอบข้อกล่าวหาอาญาอื่นๆไปซึ่งมีโทษสูงกว่าเนี่ยเวลาศาลลงโทษศาลจะลงจากข้อกล่าวหาที่มีโทษที่สูงที่สุดค่ะถ้าหากว่านอกจากเคสนี้แล้วคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างสามารถแจ้งไปทางมูลนิธิ Watchdog ได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะทุกวันนี้ก็แจ้งเข้ามามากมายหลายเคสอยู่แล้วค่ะเพียงแต่เคสนี้มันมีที่มาแล้วก็เจตนาในการกระทำที่แปลกประหลาดกว่าเท่านั้นค่ะเพราะมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แบบธรรมดานะฮะอันนี้มันสะเทือนใจมากสะเทือนใจมากๆแต่เป็นว่าถ้าหากว่าไม่ได้เกิดกับเราแต่เราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์คนมาทารุณกรรมสัตว์แบบนี้ค่ะต่อให้เป็นแมวจรหมาจรโดยที่เขาไม่มีเจ้าของสามารถแจ้งไปทางมูลนิธิได้ไหมคะแจ้งมาที่มูลนิธิได้แล้วก็ไปแจ้งความด้วยตนเองได้เลยด้วยเพราะว่าทารุณกรรมสัตว์เป็นคดีอาญาแผ่นดินมีรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้พบเห็นเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์แจ้งตำรวจได้ทุกคนค่ะคนบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือพยานหลักฐานก็มีทั้งถ้าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ตัวบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นก็เป็นพยานบุคคลให้ได้ค่ะนะฮะวันนี้เราขอบคุณคุณสวรรณงานนนทระนะฮะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ Watchdog Thailand นะฮะหรือว่าพี่น้ำตาลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะพี่น้ำตาลค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราสะเทือนใจมากๆพี่เต๋อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของน้องกาฟิลด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นเราว่ามันก็สะเทือนใจอ่ะเราคนเลี้ยงแมวเหมือนกันเราเข้าใจอ่ะนะฮะนะคะ